สวัสดีครับครูสเฟิร์นนะครับและนี่คือ Diablo 3 Shadow Rift Shadow ที่182ของเซิร์ฟเวอร์เอเชียนั่นเองนะครับเราอยู่กับ Crusader นะฮะแต่ว่าผมจะบอกว่าผมทำไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าด้วยความผิดพลาดของการอัดเสียงนะฮะก็เลยนะเราต้องมาเริ่มใหม่ซึ่งสัปดาห์นี้แม่งถ้าหลุดคำหยาบเยอะนี่ก็จะบอกว่าขอโทษด้วยนะฮะคือสัปดาห์นี้แม่งบัดซบจริงๆเรามาดูกันนะครับว่าด้วยตัวเซตก่อนเซตที่ใช้เป็น Armor of Arcane นะครับเซตโบนัส2ชิ้นจะ reduce cost ของรัฐนะครับทุกสกิลที่ใช้ 50% ระหว่างที่แปลงร่างอัครแชมเปี้ยนส่วนเซตโบนัส4ชิ้นนะครับจะเป็นลดคูลดาวน์ของอัครแชมเปี้ยน 50%และเซตโบนัส6ชิ้นนะครับจะเป็นระหว่างที่แปลงร่างอาคาลัสแชมเปี้ยนเนี่ยจะดีลดาเมจเพิ่มขึ้น 2,000% และได้ดาเมจรีดักชั่น 50% ทำให้เราถึกขึ้นนั่นเองซึ่งอันเนี้ยจำเป็นมากๆมาต่อกันที่อีกอันหนึ่งนะครับคือ Novel Fervor ซึ่งมีแค่เซต2ชิ้นนะครับความสำคัญของเซตก็คือเพิ่มระยะเวลาของซีฟชาร์จ2วินาทีและทุกมอนสเตอร์ที่ถูกฆ่าไปจะลดคูลดาวน์ของสติชาร์จ1วินาทีแล้วจะเพิ่มดาเมจของทุกสกิล 400% ระหว่างที่ใช้สติชาร์จและหลังจากใช้5นาทีโอเคครับเพราะงั้นเราจะมีตัวบูสต์ดาเมจอยู่2อันก็คือตัว Armor of Arcane กับสกิลอัครแชมเปี้ยนนะครับแล้วก็ Normal Fervor ระหว่างที่ใช้สติชาร์จนั่นเองแต่ถ้าช่วงไหนพีก็จัดมันทั้ง2สกิลเลยเวลาเจอ Elite หรือ Champion มาต่อกันที่ในส่วนของคิวบ์นะครับมี Immortal Dharma เพิ่มจำนวน Bombardment เท่าตัวแล้วก็เพิ่ม Damage 500% นะฮะแล้วเรามี Belt of the Trove นะครับแต่ก่อนเนี่ย Belt of the Trove มันจะจำกัดว่าจะมี Bombardment ลงมาทุก 5-8 วินาทีแต่ปัจจุบันเนี่ย Patch ล่าสุดมันเหลือแค่4วินาทีละBell of the Trove จะลงบอมบาร์ดเมนทุก4วินาทีและบอมบาร์ดเมนเพิ่ม damage 500% เรามี Convention of Elements ซึ่งจะรันธาตุนะครับอย่างที่เราใช้กันเพิ่มขึ้นสูงสุด 200% แต่ถ้าพูดถึงตามธาตุแล้วเนี่ยเราต้องพึ่งธาตุ Physical เท่านั้นเพราะว่า damage หลักเนี่ยเรามาจากตัวบอมบาร์ดเมนต์ Barrels of the SpikeBarrel of Spike โอเคโอ้ติดพันละแล้วก็ Ring of Royal Gunter ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะใส่มาทำไมเพราะอาคาลัสที่มันใส่มันก็เต็มเซต Novel Fervor ก็มีแค่2ชิ้นก็ใส่เต็มเซตคือไม่เข้าใจคนบิลเนี่ยใส่มาเพื่ออะไรแล้วยิ่งกว่านั้นนะคือไอ้ Legendary ชิ้นที่เหลือถ้าไม่นับ Band of Hallowed Whispers นะที่มีคูลดาวน์อยู่อะก็ไม่รู้ว่าจะใส่มาทำไมเพราะมันความสามารถ Legendary มันคือไร้ประโยชน์อะอย่าง Unity ก็ไม่มี Follower ให้ใส่ Sacred Harness Judgment ก็ไม่มี Falling Sword ก็ไม่มีคือแบบปวดหัว Darkhold Lesson นี่ก็ไม่มี Shield Bash อีกจบข่าวจ้ะเพราะเป็นว่าหลักๆ ก็คือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ Bell of the Trove นะครับหรือว่าถ้าใช้คำว่าไงดีอ่ะถ้าบอมบัดเมนต์มาไม่ได้ดั่งใจอ่ะก็กดแมนนวลเอาเลยสั่งเอาโดยตรงโอเคครับมาต่อกันที่สกิลกันเรามี slash นะครับ guard ซึ่งแต่ละฮิตจะเพิ่ม armor สูงแต่สแต็กจะให้สูงสุด5ครั้งก็ช่วยได้บ้างแหละไม่ได้แย่ถึงขนาดนั้นบอมบัดเมนต์ barrels of spikes นะฮะนี่คือเป็นแมนนวลกดสั่งได้เองเลยถ้าหากเราพร้อมเมื่อไหร่ก็หรือเจอ Elite แล้วตอนนั้นคือแบบมันมาไม่ได้ดั่งใจก็กดเอา Steel Charge นะครับ Draw and Quarter ซึ่งเป็นรูนที่ใช้ในการลากมอนเข้ามารวมกันได้เป็น Damage Holy นะครับแล้วมี Iron Skin Reflective Skin นะครับใครที่โจมตีเข้ามาจะโดน Extra Torn Damage เพิ่มขึ้นมี Laws of Valor Unstoppable Force นะครับ
แป๊บหนึ่งนะรูนี้จะเป็นรูนที่ลดรัดคอสนะครับสำหรับสกิลที่ใช้ในระยะเวลาสั้นๆซึ่งดูแล้วดูแต่ละสกิลแต่ละสกิลนี่มีอันไหนใช้รัดบ้างวะซึ่งดูแล้วมันไม่มีเลยนะโอเคต่อมาก็คืออัครแชมเปี้ยนนะครับรูนพรอฟเฟตซึ่งจะให้อาร์เมอร์เรานะครับแล้วก็เป็นไลฟ์เซเวอร์เป็นกันตายด้วยโอเคเราแต่ยังไงเราต้องผูกพันกับอัครแชมเปี้ยนอันนี้อยู่แล้วเพราะว่าเท่าที่ผมลองเล่นรอบที่แล้วนี่คือโคตรของ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 โคตรบางคือแบบตุบๆนอนตุบๆนอนได้เลยอะถ้าไม่มีแบบอัครแชมเปี้ยนอะโอเคเรามาดูที่ส่วนพาสซีฟนะครับมี Heavenly Strange ทำให้ถืออาวุธ2มือด้วยมือเดียวได้แต่ว่า damage deal ลดลง 20% ก็โอเคเพราะว่าเราจำเป็นต้องมีใช้กับเซตนี้อยู่แล้วไง Normal Fervor คู่กับ Shield Crusader Shield โอเค Hold Your Ground นะครับอันนี้แหละที่ผมดันรู้สึกว่าทำให้ทุกอย่างมันร้ายแรงขึ้นเพราะว่า Dodge ไม่ได้แต่ได้ Block Chance 30% ซึ่งเอามาทำไมในเมื่อคุณโดนดอก2ดอกก็คือนอนแล้วอะโอเคครับเรามี Iron Maiden เพิ่มค่าทอน 50% และมี Lord Commander ซึ่งในที่เนี้ยเอามาลดตัวคูลดาวน์ของ Siege Charge นะครับทำให้ใช้บ่อยขึ้นและลดคูลดาวน์ของ Bombardment Manual 35% สรุปคือสั้นๆนะบิลนี้หลบให้ดีและฝากชีวิตไว้กับ Bombardmentโอเคครับผมไม่ชัวร์นะว่ารอบนี้ผมจะทำลายสถิติตัวเองได้จะพยายามก็แล้วกันครับแล้วก็อาจจะใช้มากกว่า1รอบนะเรามาดูกันตอนนี้คือถ้าสมมติโอเคครับเรายังพอไปได้อยู่โอ้โหเจ็บ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 โอเคครับไปได้เฮ้ยรอบนี้สะดวกถือว่าน่าจะพอชินมือขึ้นละไปครับเราจะไปกันอย่างรวดเร็วห้องนี้มีหรือไม่มีเยี่ยมจัดมาดีอยู่โอ้ไหลครับไหลรอบนี้ดีมากน่าจะพอเริ่มขึ้นมือแล้วล่ะแต่ว่าผมก็บอกตามตรงว่าหลังจากที่ครั้งแรกที่ผมทำผ่านแล้วตายเละเทะเนี่ยผมก็ไม่กล้าเล่นบิลนี้ในฮาร์ดคอร์เลยต้องอาศัยความชำนาญพอตัวครับบิลนี้ว้าวคือแบบเหนือคาดมากรอบนี้ไอ้ยะปัญหามาแล้วตอนนี้คือถ้าอัครแชมเปี้ยนหมดต้องใช้ Novel Fervor กับ Sea Charge อย่างเดียวแล้วครับเพื่อตัว Buff Damage แล้วก็ถ้าแบบอัครแชมเปี้ยนหมดจริงๆเนี่ย Reflect Skin Iron Skin Reflect Skin นี่เป็นอีกทางรอดหนึ่งนะครับไว้สำหรับรอระหว่างอัครแชมเปี้ยนโอ้นี่ตายจนได้ว่าจะไม่ตายแล้วนะ
โอเคนึกว่าจะไวฟูมกว่ารอบแรกที่ทำแล้วนะแต่รอบนี้สถิติเวลาดีมากครับโอเคครับสรุปก็คือเมื่ออยากบูสต์แดเมจแบบจริงจังอะหรือกันตายอะอาคาราแชมเปี้ยนมาเลยรูนโปรเฟตนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติอาคาราแชมเปี้ยนหมดจะเอาตัวรอดก่อนก็ใช้ไอเอ็นสกินรีเฟคทีฟสกินนะครับเอาตัวรอดได้อยู่แต่ถ้าระหว่างอาคาราแชมเปี้ยนยังไม่มีอะไรบูสต์แดเมจเนี่ยก็ใช้สี่ชาร์จดรอว์แอนด์ควอเตอร์นะครับอันที่จริงก็ใช้คู่กับ Novel Fervor แหละทำให้มัน damage แรงขึ้นพอถูไถได้อยู่แน่นอนว่าการใช้พร้อมกันระหว่างอัคราแชมเปี้ยนกับสตีชาร์จย่อมดีกว่าแต่มีสตีชาร์จอย่างเดียวก็โอเคพอผ่านได้ฮะแล้วก็รอซับเวลเลอร์โดยตัวมันเองอะมันเพิ่ม Attack Speed อยู่แล้วก็เลยแบบจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะเพราะว่าปกติมันก็4วิอยู่แล้วโอเคครับแล้วก็ถ้าต้องการจังหวะดีๆจริงๆแล้วบอมบาร์ดเมนต์ยังไม่มาก็สั่งบอมบาร์ดเมนต์ Barrels of Spike แบบแมนนวลเลยโอเคครับและนั่นคือทั้งหมดของ Challenge Lift สัปดาห์นี้ครับสำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เมื่อ Sanctuary ต้องการครับสวัสดีครับ